ึ่งทึ่งเสียวไฮลักซ์ลีโวยิ่งใช้ยิ่งใช่Revive ยืนยันกว่า 70% ของผู้ใช้ปริมาณผมเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 เส้นผมหลุดร่วงต้องไฟต์ Revive เท่านั้นช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อสินค้าโทร1781สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุทธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับอาชีพหนึ่งครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ตอนนี้น้อยคนนักนะครับที่จะทำกันแล้วก็เป็นอาชีพที่น้อยคนที่จะรู้จักด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับพามาดูว่าอาชีพคนที่เขาทำกันเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ความสามารถใช้ความรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาหลายปีถึงจะทำอาชีพนี้ได้ครับวันนี้ผมพามาถึงที่นี่แล้วลุยไปกับผมเลยแล้วกันนะครับไปตอนนี้ผมอยู่กับช่างกอแล้วครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับผมช่างกอครับอาชีพของคนที่นี่เขาคืออาชีพอะไรครับเอาก็เอาเรือขึ้นลงฮะคานเรือเป็นคานเรือฮะเป็นคานเรือครับคานเรือนี่เขาทำเกี่ยวอะไรบ้างเกี่ยวกับเอาเรือขึ้นมาซ่อมบำรุงอะเรือเสียหายก็ขึ้นมาซ่อมบำรุงปีนึงละขึ้นหนึ่งเอาเรือขึ้นมาซ่อมบำรุง แล้วผมเห็นตอนก่อนที่จะเข้ามาเห็นเขาติดป้ายว่าห้ามคนนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาตหมายความว่าอ๋อแบบว่ามันอันตรายครับไม่เคยปลอดภัยเลยเข้ามาในอันตรายเกิดขึ้นมันก็ไม่รับผิดชอบก็ไม่อยากเข้ามาเพราะว่ามันมีพวกเศษไม้มีทั้งทุกอย่างเศษไม้พวกไม้อะไรจะลงมาลงเหล็กแล้วผมเห็นมีเรืออยู่ในบริเวณนี้ด้วยที่แบบยกกันขึ้นมาแล้วผมอยากเห็นลึกๆเจาะลึกเข้าไปเลยว่าเขาทำงานกันยังไงบ้างเอาเชิญเลยได้ครับได้ไปกันครับครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าคานเรือนั่นเองครับซึ่งคานเรือนั้นไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามายุ่มย่ามเด็ดขาดแต่ตอนนี้พี่กุ้งอยู่กับช่างกอนายช่างประจำคานเรือแห่งนี้แล้วล่ะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะครับช่างกอจะพาพี่กุ้งและคุณผู้ชมทัวร์คานเรือแห่งนี้เองช่างครับเท่าที่เห็นนี่กำลังทำงานกันอย่างขมักเขม้นมากครับผมอยากรู้ว่าปกติเนี่ยเขาเอาเรือมาเนี่ยเขาเช็คอะไรกันบ้างครับส่วนมากเป็นหมันพวกหมันพวกสีเนี่ยหมันสีหมันที่ตอกหมันที่ตอกเนี่ยที่เขาตอกเข้าไปในเนลเนี่ยอ๋อที่ตอกเข้าไปแล้วก็เอากาวยาเอากาวยาแล้วนี่จะเน้นหมันสีมางานไม้จะน้อยมากคือพูดง่ายว่าเอาเรือมาเนี่ยมาซ่อมบำรุงเหรอครับจากที่วิ่งมาประมาณนานแค่ไหนประมาณปีประมาณ1 ปีต้องขึ้นบำรุงประมาณปีอ่ะครับต้องขึ้นบำรุงผลเพราะงั้นทำไมน้ำเกลี้ยงมันจะกินอ่ะแล้วการซ่อมแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่โอ้สุดแท้แต่มันมีน้อยมีมากครับถ้ามากมันก็ถึงเลขล้านเลยประมาณล้านบาทล้านมีดูแล้วรายได้ดีขนาดนี้ทำไมคนทำน้อยลงอ่ะเพราะเรือมันน้อยลงทุกวันนี้นะมันบากเรือน้อยลงแล้วก็มันอันตรายเสี่ยงอันตรายอันตรายแบบไหนทั้งทุกอย่างไงเนี่ยคุณกุ้งดูเนี่ยโดนอย่างเงี้ยตะโพงเงี้ยนะพลาดไปแล้วมันไม่คุ้มบางทีแล้วก็ความสูงเนี่ยตอนที่ผมเห็นเนี่ยเรือมันตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะอ๋อพวกริมเนี่ยริมเนี่ยยัดริมเนี่ยยัดไว้เนี่ยถ้าริมมีรุนโคตรเลยนะเรือเนี่ยตั้งอยู่แค่ริมเนี่ย6 7ตัวเนี่ยถ้าผมขอดูหน่อยโอ้ยมีแค่ริมเลยอ่ะเนี่ยริมยัดตัวเนี่ยกันถ้าริมหลุดมามันก็มีสิทธิ์เคลื่อนได้มีไม้รองไว้เฉยทุกตัวเป็นริมรองไว้ตั้งอยู่ได้แต่ตอนนี้ข้างล่างเนี่ยมีการซ่อมบำรุงในหลายจุดแล้วข้างบนมีซ่อมบำรุงด้วยป่ะมีมีด้วยเหมือนกันมีผมอยากขึ้นไปดูข้างบนอ้าวเชิญเลยได้รับรู้ถึงความยากและความเสี่ยงในอาชีพคนคานเรือกันไปแล้วล่ะครับตอนนี้พี่กุ้งก็กำลังจะพาคุณผู้ชมปีนขึ้นไปด้านบนเรือลำนี้ที่ตั้งอยู่บนบกด้วยลิ่มไม้เพียงไม่กี่อันที่จะประคองให้เรือตั้งอยู่นั่นเองครับเมื่อได้ขึ้นมาบนเรือจริงๆตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นมาแบบนี้บนเรือที่อยู่บนบกแบบนี้นะครับความสูงนี่ต้องบอกว่าประมาณ 4-5 เมตรได้จากข้างล่างขึ้นมาบนสูงมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือความรู้สึกเราอะเรือมันตั้งอยู่บนแค่ลิ่มไม่กี่ตัวที่ล้องอยู่ด้านล่างอ่ะความรู้สึกยืนอยู่บนนี้ผมยังรู้สึกเหมือนมันโค้งเคงตรงลงมันโค้งเคงไหมไม่โค้งแต่ว่าถ้ารถบรรทุกแล่นมาหนักๆแล้วมันปุ๊บแต่ไม่โค้งเหรอไม่โค้งมันเป็นความรู้สึกของเราเองที่เราขึ้นมาด้านบนนะครับไม่โค้งนี่เดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนดีกว่าผมขึ้นน้ำเลยนะเอาเลยเชิญเลยตามบ้านเลยโอ้ยสูงเนี่ยผมไปดันให้ขึ้นไปเลยมีขาสั่นเลยเนี่ยเลยไม่รู้ผมดันอยู่
โอ้โหสูงมากสูงพอยังเนี่ยสูงได้อีกเหรอขึ้นอีก3ชั้นขึ้นอีกขึ้นอีก3ชั้นเลยโอ้ตอนนี้ผมว่าประมาณเป็น10เมตรแล้วครับจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นไปอีกครับเราจะบุกห้องไต๋กงครับนี่เรียกได้ว่าตอนนี้พี่กุ้งเดินหน้าเต็มที่บุกตะลุยไปตามส่วนต่างของเรือและยังปีนป่ายสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนนี้มาถึงห้องที่เป็นที่อยู่ของใต้กงเรือหรือกัปตันเรืออาสงสัยพี่กุ้งจะลืมเรือลำนี้ที่มันตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยเพราะลิ่มไม้ที่รองอยู่ใต้เรือนะครับพี่กุ้งเดี๋ยวผมขออนุญาตครับขึ้นไปห้องกัปตันเรือครับห้องนี้ที่ห้องใต้กงครับนี่ครับเหมือนเรือโดยสารเหมือนเรือที่แบบดูในหนังอ่ะนี่แหละครับอยู่ห้องสูงสุดครับผมได้ขึ้นมาห้องกัปตันเรือจริงๆซึ่งอยู่บนบกครับไม่ได้อยู่ในน้ำด้วยช่างทำอะไรอยู่ครับจะลื้อของเก่าลงครับอะไรนะใช้เรือข้างล่างลื้อของเก่าลงไปเหรอทำไมมันสูงมากเลยช่างนะไม่เสียวเหรออยู่ตรงเนี้ยเสียวเสียวเหมือนกันเสียวแล้วทั้งวันแต่ผมยังเสียวอยู่เลยครับเสียวสูงโอ้ยสูงมากคุณผู้ชมครับกับการซ่อมบำรุงตอนนี้นะครับก็ทำกันทุกจุดทุกส่วนนะครับแต่ผมสงสัยอย่างเดียวครับว่าลำพังแค่เอาเรือมาตั้งอยู่บนบกเนี้ยมันก็ยากแล้วครับผมก็อยากจะรู้ว่ากับการที่เขาจะนำเรือจากในน้ำขึ้นมาบนบกเนี้ยเขาทำกันยังไงเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเรือขึ้นมาครับแต่ว่าในเวลาสภาพอากาศแบบนี้ไม่สามารถขึ้นได้ไหมครับต้องเป็นกลางคืนครับต้องเป็นกลางคืนเพราะว่าน้ำมันแห้งครับต้องรอน้ำตอนนี้น้ำมันลดอยู่นะครับต้องรอให้น้ำขึ้นและจะได้เห็นว่าวิธีการที่เขาดึงเรือขึ้นจากในน้ำขึ้นมาบนบกเขาทำกันยังไงครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลากลางคืนครับประมาณ3 ทุ่มกว่านี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าการที่จะนำเรือขึ้นไปเนี่ยมันต้องอาศัยช่วงกลางคืนใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องดูตามระดับน้ำคือเราทำงานตามระดับน้ำถึงน้ำขึ้นลงแต่ว่ามันน้ำช่วงกลางคืนก็ทำกลางคืนครับเพราะว่าน้ำมันจะขึ้นครับและวิธีการเขายังไงบ้างครับจะมีคนงานของเราอยู่ประจำนะฮะประจำคือจะมีอยู่ข้างละ2คนนะตรงสะพานเดินเรือครับข้างสะพานเดินเรือข้างนู้น2คนทางนี้2คนสำหรับโยนเชือกไปให้ทางเรือเขาผูกเรือเพื่อต้องการจะประคองเรือให้เข้าอยู่ตรงกลางช่องที่จะเอาเรือขึ้นแล้วก็จะมีอีกคนงานอีกคนนึงเขาจะเล็งเรืออยู่ตรงข้างบนนู้นฮะข้างบนนู้นครับเขาจะให้สัญญาณกับ4คนนะฮะที่ว่าตรงเรือสัญญาณว่าให้เรือตรงให้ดึงหัวเข้ามาทางซ้ายหรือไปทางขวาท้ายก็เหมือนกันนะแล้วก็จะมีคนน้ำอีก4คนนะข้างละ2คนเพื่อต้องการที่จะเอาขอนไม้นะเขาเรียกว่าไปลิ่มใต้ท้องเรือเวลาเรือจะวางบนสาลีถ้าเราไม่ลิ่มท้องไว้เนี่ยเรือมันก็จะพลิกคว่ำและตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็นรางใช่ไหมเป็นรางครับเป็นรางที่สำหรับไอ้ล้อของไอ้สาลีที่ลองไปรับเรือนะฮะเป็นรางตัวนี้คือสลิงเป็นสลิงมีสลิงด้วยมีสลิงฮะสลิงตัวนี้สำหรับกว้านเอาสาลีที่ลองไปรับเรือขึ้นมาเพราะเราจะมีเครื่องกว้านอยู่เครื่องอยู่ทางโน้นอยู่ทางโน้นฮะตอนนี้ทางทีมงานก็พร้อมและกำลังทำการกว้างหรือลากเรือขึ้นจากในน้ำแล้วล่ะครับซึ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนก็เป็นไปด้วยความละเอียดละออซึ่งในขณะที่เรือกำลังเคลื่อนที่อยู่บนบกทีมงานทุกคนก็คอยตรวจตรารอบเรือหาข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเรือลำนี้อาจจะโค่นลงมาได้นั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรือลำใหญ่ขนาดนี้ลอยขึ้นเหนือน้ำนะครับและนี่ครับที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่ช่วงแรกนะครับที่เขาต้องใช้คนดำน้ำลงไปครับก็คือเอาลิ่มนี่ครับมาล็อกเรือไว้แบบนี้ครับผมทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างครับผมทั้งสองข้างไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเหมือนกันเป็นไงครับคุณผู้ชมครับดูสิครับเรือลำขนาดนี้ครับสามารถยกขึ้นมาอยู่บนบกครับการที่นำเรือขึ้นมานะครับเพื่อมาดูแลรักษานะครับเพื่อมาทำให้เรือนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับโดยการที่นี่นะครับใช้ความชำนาญใช้ความเข้าใจครับแล้วก็วิธีการที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับต้องเสี่ยงชีวิตในการที่จะคานเรือขึ้นมาบนบกแบบนี้นะครับถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวนะครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณโปรแจ็คมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคานเรือนวรัตน์ครับ
ที่วันนี้ให้เราได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาเห็นว่าวิธีการที่ยกเรือขึ้นบกเนี่ยเขาทำกันยังไงครับและวันนี้นะครับผมขอการันตีเลยว่าเรื่องคนคานเรือยกเรือขึ้นบกอึ้งทึ่งเสียวครับสำหรับแฟนๆช่อง8นะครับเราสามารถมาอึ้งย้อนหลังกับรายการอึ้งทึ่งเสียวได้นะครับทาง YouTube ช่อง8และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับไฮลักซ์ลีโวยิ่งใช้ยิ่งใช่Revive ยืนยันกว่า 70% ของผู้ใช้ปริมาณผมเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 เส้นผมหลุดร่วงต้องไฟต์ Revive เท่านั้นช็อปทันทีส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อสินค้าโทร1781ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหลอนๆสถานที่หลอนๆเนี่ยสถานที่เหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานที่สิงสู่ของสัตว์ทั้งหลายรวมไปถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นค่ะแล้ววัตถุที่ใช้ในการปั้นเนี่ยคือเป็นวัตถุอะไรล่ะคะเป็นปูนทั่วไปทั่วไปเลยแต่ว่าพิเศษกว่าที่อื่นก็คือหลวงพ่อส้วนจะนำกระดูกของผีตายโหงมาใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้หุ่นปั้นทุกองค์เหมือนกับมีชีวิตอึ้งทึ่งเสียว